อภยราชกุมารวัตถุอันว่าเรื่องแห่งพระราชกุมารพระนามว่าอภัยมายันข้าพระเจ้าวุจเตจะกล่าวสัทธาอนุพระศาสดาวิหารันโตเมื่อประทับอยู่เวลุวันีในพระวิหารเจ้าว่าเวลุวันอารัพะทรงปรารภอภยราชกุมารังซึ่งพระราชกุมารพระนามว่าอภัยกเทสิตรัสแล้วธรรมเทศนังซึ่งพระธรรมเทศนาอิมังนี้ว่าเอทะปัสสติมังโลกังอิติดังนี้เป็นต้นกิระได้ยินว่าตัสสะอภยราชกุมารสะเมื่อพระราชกุมารพระนามว่าอภัยนั้นปัจจันตังทรงยังประเทศอันเป็นที่สุดเฉพาะวูปะสเมตวาให้เข้าไปสงบวิเศษแล้วอาคัตสะเสด็จมาแล้วพิมพิสารูอันว่าพระเจ้าพิมพิสารปิตาผู้เป็นพระบิดาตุสิตวาทรงยินดีแล้วทัตวาพระราชทานแล้วนาตะกิจถิงซึ่งหญิงนักฟ้อนนัจจะคีตะกุสลังผู้ฉลาดในการฟ้อนและการขับเอกังคนหนึ่งอัทาสิได้พระราชทานแล้วรัชชังซึ่งความเป็นแห่งพระราชาสัตตาหังตลอดวันเจ็ดโสอภยราชกุมารโรอันว่าพระราชกุมารพระนามว่าอภัยนั้นสัตตาหังเคหาพหิอนิคันโตวะไม่เสด็จออกไปแล้วในภายนอกจากเรือนตลอดวันเจ็ดเที่ยวอนุพพิตวาทรงเสวยแล้วรัชสิริงซึ่งสิริในความเป็นแห่งพระราชาขันตวาเสด็จไปแล้วณทีติดถังสู่ท่าแห่งน้ำที่วสีในวันอัฐเมที่8ณหาตวาทรงสนาแล้วปวิสิตวาเสด็จเข้าไปแล้วอุยานังสู่อุทยานปัสสันโตนิสีทิประทับนั่งทอดพระเนตรอยู่แล้วนัจจะขีตังซึ่งการฟ้อนและการขับอิทธิยาของหญิงตัสสานั้นสันตติมหามัตโตวิยะราวกับอันว่ามหาอมาตย์ชื่อว่าสันตติตั้งขณังเอวะในขณะนั้นนั่นเทียวสาปิอิทธีอันว่าหญิงแม่นั้นอากาศิได้กระทำแล้วกาลังซึ่งกาละวเสนะด้วยอำนาจสัทธกวาตานังแห่งลมมีพิษเพียงดังศาสตราทั้งหลายสันตติมหามัตตสะนาตะกิถีวิยะราวกับอันว่าหญิงนักฟ้อนของมหาอมาตย์ชื่อว่าสันตติกุมารโออันว่าพระกุมารอุปปันนะโสโกผู้มีความโศกอันเกิดขึ้นแล้วกาละกิริยายะเพราะการกระทำซึ่งกาละตัสสาอิทธิยาแห่งหญิงนั้นจินเตตวาทรงดำริแล้วว่าอันโยปุคโลอันว่าบุคคลอื่นทะเปตวาเว้นสัทธารังซึ่งพระศาสดาณสขิตสติจักไม่อาจเมอิมังโสกังนิพพาเปตงเพื่ออันยังความโศกนี้ของเราให้ดับอิติดังนี้อุปสังกมิตวาเข้าไปเฝ้าแล้วสัทธารังซึ่งพระศาสดาอาหะกราบทูลแล้วว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญตุมเหอันว่าพระองค์เมโสกังนิพพาเปทะขอจงทรงยังความโศกของหม่อมฉันให้ดับอิติดังนี้สัทธาอันว่าพระศาสดาตังกุมารังสมัสสาเสตวาทรงยังพระกุมารนั้นให้เบาพระทัยพร้อมแล้ววัตวาตรัสแล้วว่ากุมาระดูก่อนพระกุมารหิโกปะมานังอันว่าประมาณอสุนังแห่งน้ำตาทั้งหลายตะยาอิมิสาอิทิยาเอวังเอวะมัตกาเลโรทันเตนะปวัตติตานังอันเธอผู้กันแสงอยู่ทรงให้เป็นไปทั่วแล้วในการแห่งหญิงนี้ตายแล้วอย่างนี้นั่นเทียวนัตถิย่อมไม่มีสังสาเรในสงสารอนมะตะเคอันมีเบื้องต้นและที่สุดอันบุคคลไปตามอยู่ไม่รู้แล้วอิติดังนี้ยัตวาทรงทราบแล้วตายะเทสนายะโสกสะตนุภาวังซึ่งความที่แห่งความโศกเป็นสภาพเบาบางด้วยเทศนานั้นวัตวาตรัสแล้วว่ากุมาระดูก่อนพระกุมารตะวังอันว่าเธอมาโสจิอย่าทรงเศร้าโศกแล้วเอตังฐานังอันว่าที่นั่นภาละชนานังสังสีธนัตฐานังเป็นฐานะเป็นที่จมลงด้วยดีแห่งชนพาลทั้งหลายโหติย่อมเป็นอิติดังนี้อาหะตรัสแล้วข้าทั้งซึ่งพระคาถาอิมังนี้ว่าตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายเอทะจงมาตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายปัสสะจงดูโลกังซึ่งโลกอิมังนี้จิตตังอันงดงามราชรถูปมังอันมีราชรถเป็นเครื่องเปรียบภาลาอันว่าชนผ่านทั้งหลายวิสีทันติย่อมจมลง
ยัตถะอัตภาเวในอัตภาพใดสังโฆอันว่ากิเลสเป็นเครื่องข้องเอตถะอัตภาเวในอัตภาพนั่นนัตถิย่อมไม่มีวิชานตังชะนานังแก่ชนทั้งหลายผู้รู้แจ้งอยู่อิติดังนี้สัทธาอนุพระศาสดาอาหะตรัสแล้วว่าเอทะปัสสถะอิติดังนี้ตัทธคาถายังในพระคาถานั้นสันทายะทรงหมายเอาราชกุมารังซึ่งพระราชกุมารนั่นเทียวอัตโธอันว่าอัตว่าอัตตภาวังซึ่งอัตภาพอิมังนี้อิมังคือว่าคันทะโลกาทิสังขาตังคันทะโลกาทิสังขาตังอันบัณฑิตนับพร้อมแล้วว่าโลกอันมีคันทะโลกเป็นต้นอิติดังนี้ปะทะทวยสะแห่งหมวดสองแห่งบทว่าอิมังโลกังอิติดังนี้อัตโธอันว่าอัตว่าวัฏฐาลังการาทิวิจิตตังอันงดงามด้วยเครื่องประดับมีเครื่องประดับคือผ้าเป็นต้นสัตตะรัตนาทิวิจิตตังราชรถังวิยะอันรากว่าราชรถอันงดงามด้วยเครื่องประดับมีรัตนะ7เป็นต้นอิติดังนี้ปะทัสสะแห่งบทว่าจิตตังอิติดังนี้อัตโธอันว่าอัตว่าภาลาเอวะอันว่าชนพาลทั้งหลายนั่นเทียววิสีทันติย่อมจมลงอัตตภาเวในอัตภาพยัสมิงใดอิติดังนี้ปะทะทวยสะแห่งหมวดสองแห่งบทว่ายัตถะภาลาอิติดังนี้อัตโธอันว่าอัตว่าปณะแต่ว่าราคะสังคาทีสุสังเคสุเอโกปิสังโคในกิเลสเป็นเครื่องข้องทั้งหลายมีกิเลสเป็นเครื่องข้องคือราคะเป็นต้นหนาอันว่ากิเลสเป็นเครื่องข้องแม้อย่างหนึ่งเอตถะอัตตภาเวในอัตภาพนั้นนัตถิย่อมไม่มีชะนานังแก่ชนทั้งหลายวิชานันตานังผู้รู้แจ้งอยู่วิชานันตานังคือว่าปันติตานังปันติตานังผู้เป็นบัณฑิตอิติดังนี้ปะทัสสะแห่งบทว่าวิชานตังอิติดังนี้เป็นต้นเทศนาวสานีในการอันเป็นที่สุดลงแห่งเทศนาราชกุมารโรอันว่าพระราชกุมารปฏิทถิทรงตั้งอยู่เฉพาะแล้วโสดาปฏิภะลีในโสดาปฏิผลธรรมเทศนาอันว่าพระธรรมเทศนาสาติกาเป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยประโยชน์อโหสิได้มีแล้วชนานังแก่ชนทั้งหลายสัมปัตตานังปิแม้ผู้ถึงพร้อมแล้วอิติดังนี้แลอภยราชกุมารวัตถุอันว่าเรื่องแห่งพระราชกุมารพระนามว่าอภัยนิติตังจบแล้ว